บอลเชิญยิ้มเคลื่อนไหวล่าสุดหลังประกาศแตกหักไม่รับงานคู่โชครถแห่บอลเชิญยิ้มเคลื่อนไหวล่าสุดหลังประกาศแตกหักไม่รับงานคู่โชครถแห่โพสต์ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับคนที่ใช่เจ้าภาพทุกท่านผมรับผิดชอบและเต็มที่ทุกงานหลังทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงตลกคนดังอย่างบอลเชิญยิ้มที่ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอลเชิญยิ้มประกาศไม่ขอรับคิวงานคู่กับโชคชัยรถแห่โดยระบุว่าเรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านผับบาร์ร้านอาหารทุกท่านครับผมขออนุญาตขอไม่รับคิวงานคู่กับโชคมงคลเพิ่มอีกครับส่วนคิวงานคู่ที่จองไว้แล้วนั้นผมจะไปทำแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนครับไม่ได้จริงๆครับกระทั่งวันที่29กรกฎาคม65บอลเชิญยิ้มและดอนพัชรกรนิ่งแก้วผู้จัดการ CEO ค่ายเพลง2 Brother Artistsมานากเมนออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉเดือดปมแตกหักกับโชครถแห่ต่อมาช่วงกลางดึกวันเดียวกันโชครถแห่และภรรยาออกมาไลฟ์สดของอธิบายปมแตกหักกับบอลเชิญยิ้มละเอียดยิบทั้งเรื่องราวในวงและการมาร่วมงานกับบอลเชิญยิ้มล่าสุดบอลเชิญยิ้มโพสต์เฟซบุ๊กโดยแชร์โพสต์ของอภิสิทธิ์อายานหรืออาร์มทีมงานไทยรถแห่ที่โพสต์ชี้แจงความจริงและไม่เคยเอาเปรียบใครวีบอลโพสต์แคปชั่นว่าผมเข้าใจความรู้สึกอามแล้วครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานไทยรถแห่ครับก่อนหน้านี้บอลเชิญยิ้มยังโพสต์ด้วยว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขกับคนที่ใช่เจ้าภาพทุกท่านครับผมรับผิดชอบและเต็มที่ทุกงานครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอโทษพี่ดอนครับไม่น่าพาพี่มาเจอเรื่องแบบนี้และใจแลกใจถึงไม่ได้กำไรแต่รู้ใจคนใช้ชีวิตให้มีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่ครับขอบคุณภาพจากพี่แขกครับเสียให้กี่หมื่นกี่แสน CEO ไทยรถแห่โต้แฉกลับโชครถแห่ฟาดหลักฐานถูกกล่าวหาเสียให้คนนั้นกี่หมื่นกี่แสนกับอะไรไม่รู้กำ CEO ไทยรถแห่โต้กลับแฉสนั่นโชครถแห่ฟาดด้วยหลักฐานหลังถูกกล่าวหาสัญญาเอาเปรียบกลายเป็นดราม่าเดือดแฉสนั่นกับเรื่องราวของโชคมงคลหรือโชครถแห่และภรรยาได้ออกมาไลฟ์สดกลางดึกโต้กลับชี้แจงละเอียดยิบทุกประเด็นหลังตลกชื่อดังบอลเชิญยิ้มและดอนพัชรกรนิ่งแก้วผู้จัดการ CEO ค่ายเพลง2 Brother Artist Management ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉเดือดปมแตกหักกับโชครถแห่รวมถึงเรื่องที่โชคมาปรึกษาจะยกเลิกสัญญากับค่ายเก่าไทยรถแห่เนื่องจากอ้างว่าโดนเอาเปรียบโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดของโชครถแห่ก็ได้พูดนั้นเรื่องออกจากค่ายเก่าเช่นเดียวกันเผยว่าคุณเองกับเจ้าของค่ายเก่าไม่ได้มีปัญหาอะไรจบกันด้วยดีต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานซึ่งสาเหตุที่ออกนั้นแค่อยากออกมาดูแลตนเองมีวงเป็นของตนเองอยากทำตามความฝันและกำหนดชีวิตของตัวเองได้เนื่องจากอยากรู้แผนงานในอนาคตว่าเราต้องไปเล่นงานที่ไหนรวมถึงมีวันหยุดเป็นของตนเองเพราะว่าก่อนนั้นเราไม่สามารถมีวันหยุดได้และป่วยก็ไม่สามารถพักได้ต้องทำงานตลอดล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กอภิสิทธิ์อายานซึ่งเป็น CEOไทยรถแห่ออกมาแฉกลับอดีตนักร้องในค่ายโชครถแห่ชี้แจงละเอียดยิบเช่นเดียวกันโดยเผยว่าขอชี้แจงในนามผมอาร์มไทยรถแห่นะครับข้อแรกที่บอกว่าไม่สามารถกำหนดได้ไม่รู้ว่างานจะจัดที่ยังไงคือต้องเข้าใจก่อนช่วงนั้นงานคอนเสิร์ตยังไม่ได้เปิดแบบ 100% สถานที่อาจย้ายที่บ้างที่จัดไม่ได้เพราะทางเจ้าภาพก็อาจจะย้ายสถานที่ข้อ2ไม่มีเวลาพักต้องบอกก่อนว่ามันมีวันหยุดครับอย่างต่ำ2 วัน
แต่อาจจะไม่ได้ติดกันบ้างงานก็ยกเลิกและช่วงนั้นเพิ่งออกจากโควิดไม่กี่เดือนเองทีมงานอีกกี่ชีวิตที่ต้องทำงานและบ้างที่มีวันหยุดแต่ทางโชคก็มีขอคิวไปรับงานก็มาโทษว่าผมรับงานไม่มีวันพักและหลังจากนั้นผมก็ให้เลือกวันหยุดก็แค่บอกเราก่อนแค่นั้นข้อ3ป่วยไม่สบายก็ต้องทำงานผมบอกตรงนี้เลยถ้าที่มีเสียงแหบหรือไม่สบายไม่เยอะมากเราก็ให้ร้องน้อยลงผมเข้าใจแต่เราก็ต้องรับผิดชอบงานขึ้นสักนิดก็ยังดีตอนที่ป่วยโควิดก็รอจนหายและทุกคนพร้อมถึงได้ไปงานต่อข้อ4ช่วงหลังก่อนที่จะคุยก่อนยกเลิกสัญญาผมพยายามแก้ทุกอย่างแล้วส่งตารางงานให้ก่อนใกล้จะสิ้นเดือนแต่ก็มีบางงานที่เข้ามาก็อัปเดตส่วนส่งสถานที่งานผมส่งตั้งแต่ผมทำงานช่วงแรก3ปีที่แล้วถ้าเอารถไปเองก็สามารถไปตามตำแหน่งได้เลยข้อ5ผมทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่พอใจในสิ่งที่ผมทำเลยและมีอีกหลายสิ่งที่ผมไม่ได้พูดมันอยู่ในใจผมแบกรับทุกอย่างทุกเรื่องของเขาจากกันดีไหมผมไม่รู้แต่ที่รู้อยู่ลบเพื่อนใน Facebook กับผมและทีมงานเกือบทั้งวงและยังงงเพิ่มเติมผมขอพูดอีกเรื่องที่ว่าในสัญญาบอกว่าเอาเปรียบทั้งที่ตกลงสัญญากันแล้วและคุยกันก่อนต่อสัญญาอีกจากอันเดิมอีกแต่เรื่องนี้ไม่เคยนำมาบอกให้แก้ไขเพลงจากที่โชคร้องเพลงตัวเองผมให้ทุกบาททุกสตางค์ตามที่ตกลงมีหลักฐานหมดและเงินเดือนให้แม่เดือนละ10,000จากวันเซ็นสัญญาจนวันยกเลิกผมยังให้ปกติเลยออกมาพูดเพราะในความคิดผมนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟไทยรถแห่พร้อมกันนี้อาร์ม CEO ไทยรถแห่โพสต์แฉกลับอีกถึงเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าสัญญาเอาเปรียบรวมถึงฟาดหลักฐานกลับด้วยเป็นการสคริปต์การโอนเงินซึ่งทุกเดือนได้ให้เงินแม่ของโชคเดือน 10,000 บาทและบางเดือนก็โอนให้เกิน 10,000 โดยอามโพสต์ข้อความว่าผมพูดเลยนะข้อที่ว่าเอาเปรียบในสัญญาก็เขียนชัดเจนแค่เอามาแย้งข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคือคุณบอกว่าทำหลายช่องแล้วไม่แบ่งให้คือบันทึกการแสดงสดช่องที่ไม่ใช่ช่องหลักก็ตกลงตั้งแต่เส้นแล้วคือช่องที่ผมอีกช่องขึ้นมาทำได้ไม่นานและไม่ใช่ที่มีรายได้อะไรเยอะเลยคือต้องให้ทุกช่องที่ถ่ายให้คุณหมดเลยใช่ไหมโปรโมทในสัญญาก็มีเขียนส่วนเพลงตัวเองผมแบ่งให้ในตามสัญญาครบหมดผมให้เงินแม่ของโชคเดือน 10,000 และ3ปีจนยกเลิกสัญญาเป็นข้อตกลงตั้งแต่ตอน3ปีที่แล้วผมไม่เคยจ่ายช้าและไม่เคยเบี้ยวเลยแม้แต่บาทเดียวผมก็เอาเงินตรงนั้นมาให้ตรงและเรื่องอื่นอีกเสียให้คนนั้นมีหมื่นกี่แสนที่เสียกับอะไรไม่รู้และเรื่องรายได้ไม่ได้ให้น้อยเลยครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นทำไมต้องยกมาว่าค่ายแบบนี้ครับขอบคุณ Facebook อภิสิทธิ์อายาน